19:15 น.เกิดเหตุไฟไหม้ปั๊มแก๊ส LPG ถนนเทพรัตน์ขาออกบริเวณตรงข้ามห้างเมกะบางนาเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 คนล่าสุดผู้กำกับสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วคาดสาเหตุจากแก๊สรั่วพร้อมเร่งตรวจสอบประกาศกรมอุตุพายุบาริจัตฉบับที่2คาดพายุจะเคลื่อนผ่านเกาะฮ่องกงและเกาะไหหลำ13ถึงจะทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและตะวันออกคลื่นลมมีกำลังแรงขณะที่พายุไต้ฝุ่นมังคุดจะทำให้ไทยมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันที่16ถึง18กันยายนโดยเฉพาะภาคกลางตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเกิดอุบัติเหตุรถบัสที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า60คนเสียหลักพุ่งตกเขาที่รัฐเตลังคณาทางตอนใต้ของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย52คนมุขมนตรีของรัฐประกาศจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละประมาณ 225,000 บาท